ถ้าตาม Instagram ผมก็ผมจะออกกำลังกายเยอะช่วงนี้คนที่คุยก่อนหน้านี้อะไรนะไม่มีแล้วไม่มีครับไม่มีแล้วครับไม่ไปไม่อยู่แล้วก็เขาก็กลับประเทศไปแค่นั้นเลยแค่นั้นเราก็อยู่ประเทศใช่ครับผมคือผมไม่ได้สเปคตายตัวนะครับจริงๆผมไม่ได้เกี่ยงว่าจะเป็นชาติไหนคือขอให้คุยรู้เรื่องแล้วก็แบบเข้ากันได้อะไรอย่างงี้แบบนี้เปอร์เซ็นต์คนในวงการมากขึ้นไหมคะเพราะว่าเราจะได้เจอกันในวงการมากกว่าเหมือนเข้าใจกันอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับผมเป็นเรื่องของอนาคตเนี่ยจริงๆชินไหมกับความโสดชินแล้วผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของผมโสดนะครับผมคือไม่มีแฟนก็อยู่ได้แล้วครับก็อยู่ได้นะผมอยู่ได้ผมมีกิจกรรมเยอะ